สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆ FC มาเดินเที่ยวตลาดยามเย็นกันนะคะขณะนี้เราเดินอยู่ที่ตลาดนัดคนเดินนะคะที่เมืองสุรินทร์นะคะเพื่อนๆเรามาชมบรรยากาศกันนะคะน้ำพริกจ้าตอนนี้นะจ้าสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นตลาดถนนคนเดินนะคะเพื่อนก็จะมีอาหารสำเร็จรูปเดินเดินไปนะคะก็ประมาณ17นาฬิกาเศษๆนะครับคือทางแข็งก็เพิ่งจะตั้งก็มีนะคะน่ากินมากเลยนะคะมันเดินอยู่ตลาดถนนคนเดินนะคะเนาะชอบอันไหนจองอันนั้นเลยนะคะเป็นถนนคนเดินจริงๆนะคะเพื่อนคนก็จะอาหารก็จะอยู่ซ้ายขวาเลยนะคะก็จะเป็นร้านยำเหนียงก็จะอยู่สองฝั่งเลยนะคะอันนี้กะลิปั๊บสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับใช่แจกไม่ได้ไปครับ
็จะเป็นไข่ใส่ไข่3ห่อ50บาทคำเดิมก็จะเต็มไปด้วยคำเดิมนะคะอาหารก็จะอยู่สองฝั่งทางนะคะเพื่อนๆโอเคเยี่ยมหวานมาเด้อมาขี้แตกเลยนี่ก็ไข่นกกระทาเสียบไม้นะเพื่อนโอ้น้องเขาก็เอามาแปลงห้าไข่เดือนไม้ละสิบบาทก็เอาได้ปะอืมอันนี้ของลูกค้ามาตอนเที่ยงเขาแคนเซิลไม่เอาไม่ร้อนเงินไม่อยากไปว่าจะไปเลยมาไข่ขนมเบื้องแล้วก็มาลาจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนะจ๊ะไปซื้อจ้าไปจ้าไปจ้าร้านหมึกย่างนะคะสี่เดินมาจนสุดตลาดแล้วตลาดถนนคนเดินเขาก็จะจัดเป็นให้คนเดินอยู่ตรงกลางอาหารก็จะอยู่ซ้ายมือแล้วก็ขวามือมีทั้งส่วนมากจะเป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วก็ทำแบบสดๆแล้วก็ขายก็ฝั่งทิศเหนือที่เราเดินเข้ามาก็จะเป็นเสื้อผ้าก็เลือกเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นสุดร้านนี้ก็จะเป็นร้านปาล์มโตมากเลยนะเพื่อนขนมคนเดินก็จะเปิดทุกวันเวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.ก็มาเดินจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนมาเดินเที่ยวตลาดคนเดินนะคะเป็นหน้าคลิปนี้เที่ยวตลาดนัดคนเดินในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีก็คงจะได้รับความเพลินนะคะความรู้แล้วก็ความเพลินในครั้งนี้นะคะถ้าเข้ามาชมคลิปนี้นะคะเพื่อนเอฟซีก็จะไลค์กดแชร์กดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีบอสตาร์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ